รรค์เมืองไทยอ๋อที่ดูรอบรถจัดเต็ม11วันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้โอ้ยขายของครับขายของมาเมืองปากน้ำโพนะครับแล้วก็มาเจอรถแห่รถแห่โฆษณาที่เราได้ยินวิ่งตามถนนเนี่ยบางทีเราบอกโอ้ยหนกหูจังเลยโอ้ยหนกหูจังเลยก็จำใจฟังโอ้โนเช็คตู่ยัตยาต้องบ่ให้เราเบาเบาลูกหลานจะตื่นไม่ดังก็ไม่ได้ไอ้คนจ้างก็อยากดังเนี่ยเพราะผมดูข้างในเนี่ยดูข้างในนู่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 นเห็นไหมเครื่องครัวกระทะพัดลมเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเสื่อพร้อมชีวิตเขาพร้อมที่จะนอนตรงไหนก็ได้กินตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เป็นชีวิตที่เรียบง่ายคุณพี่ผู้ชายเท่าไหร่ครับ73ครับ73คุณพี่ผู้หญิงครับ59ค่ะครับแล้วเขาพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะเรารับเงินไปแล้วถ้าเกิดเราวิ่งไปแล้วไม่เปิดลำโพงเขาจะตามเราได้ไงครับอ๋อไอ้มันต้องถ่ายรูปครับจะเป็นจุดไปทั่วไปวิ่งถึงไหนก็ถ่ายถึงนั่นนี่คือสองชีวิตนะครับกับการทำมาหากินการใช้ชีวิตของเขาในบ้านปลายแต่ก็อยู่ได้อย่างสุขสบายถูกต้องไหมครับครับครับโอ้ชีวิต คิดไม่เก็ดเหมือนกับเป็ดมาเลี้ยงไก่ แต่สองคนนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าไก่ที่เลี้ยงเป็ด โอ้ระหว่างนี้นะครับ ท่านฟังดูไอ้คนนู้นก็โฆษณาเหมือนกันนะเสียงดังเลยนี่ฮะต้องดังเนี่ยต้องดังนะและนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้เอาขำหน่อย สีสันเมืองไทย